วัสดีครับสวัสดีครับผมแมทธิวดีนชันทวานิชครับเอาล่ะตอนนี้เราเข้าสู่บรรยากาศของไทยไฟท์ในร้อยพระจุลจอม9ครับสถานที่ตรงนี้นะฮะยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกนะครับแน่นอนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณชาวนครนายกทุกคนเลยนะฮะที่ต้อนรับทีมงานไทยไฟท์กันเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้คุณผู้ชมทยอยเข้าสนามกันแล้วแม้แดดจะร้อนแค่ไหนก็ตามคนรักไทยไฟท์เสียงมาก่อนเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณแมทธิวฮะเราจัดมวยมันๆคู่แรกมาปลนเปลือคุณผู้ชมชาวนครนายกเลยดีกว่าได้ครับถือว่าเป็นการเปิดหัวนะฮะอีกสักครู่นะฮะเราจะเริ่มทำการถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องระบบแอนาล็อกของช่อง3นะฮะแล้วก็ช่อง HD ช่อง33นะฮะแต่ตอนนี้เรามีมวยก่อนเวลาให้ชมกันมันๆถึง3คู่นะฮะคู่แรกนะฮะเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับแน่นอนชกกันด้วยกฎกติกาคาดเชือกนะฮะไม่มีนวมครับผมเป็นเชือกอย่างเดียวที่อยู่ที่มือของนักชกทุกคนนะฮะนักชกคนแรกฮะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะได้รับฉายาว่าจอมพลิ้วเมืองน้ำหอมครับชาวนครนายกครับขอเสียงดังๆต้อนรับราฟาเอลโบฮิกเย้เย้ราฟาเอลโบฮิกจอมพลิ้วเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสดูจากทรงพี่ก็ไม่ธรรมดาจริงเอาละฮะหน้าตาดีซะด้วยขาวซะด้วยโอ้โหเอาละเสียงกรี๊ดได้นะสาวๆสามารถส่งเสียงกรี๊ดให้นักมวยได้นะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาครับเป็นนักมวยคาดเชือกจากสุราษฎร์ธานีขอเสียงต้อนรับขุนศึกเมืองร้อยเกาะก้องสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มมาเลยก้องสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มขุนศึกเมืองร้อยเกาะประเทศไทยจะดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลมเอ่ยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาว่าอยู่ที่ไหนได้ตะหวังว่าจะมีบ้างใช่ไหมคนที่รักกันจะดำก็ดำแต่ตัวในใจหัวใจรูปร่างหน้าตายังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอ่ยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเข้าชมไทยไฟท์นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกนะครับเปิดหัวด้วยคู่นี้ครับน้ำหนัก64กิโลกรัมครับก้องสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับราฟาเอลบาวิกวันนี้มิสเตอร์ป๋องพิธีพลขันแล้วก็คุณสมจิตจงจอหอฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกประจำการเหมือนเดิมครับสวัสดีครับมิสเตอร์ป๋องแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ไทยไฟท์นะครับ2015นะครับครั้งนี้มาอยู่กันที่นครนายกครับเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษครับนี่ก็คือคำฝันจังหวัดนครนายกนะครับก็เรียกว่าใกล้กรุงจริงๆใกล้กรุงครับเป็นจังหวัดที่นครนายกแต่ไม่เคยมีนายกที่อยู่จังหวัดนี้ครับนะฮะเออนะมุ่งนี้เด็ดมากนะครับก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับผมก็ดูประวัติทางด้านของมุมขาวกันก่อนนะครับทางด้านของนักชกจากฝรั่งเศสครับราฟาเอลโบอิกนะครับ176ซม.64กก.ครับ
ผ่านการชกมวยไทยมา49ครั้งไม่ธรรมดาส่วนมุมดำครับก้องสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่ฉายาเขาคือขุนศึกร้อยเกาะนะฮะก็อายุเพียง33ปีนะครับเป็นคนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมาทั้งหมด151ครั้งชนะ101ครั้งแพ้48เสมอ2ครั้งครับครับผมนะฮะก็ชื่อเดิมของเขานี่คือแสนศักดิ์เพชรบัญชาถูกต้องแล้วนะครับนะครับก็เป็นมวยที่ว่ากระดูกมวยเก่ากึกนะครับต้มซุปไม่เปื่อยครับแสนศักดิ์เพชรบัญชานี่โดยพื้นเพนี่เป็นชาวจังหวัดสระแก้วนะครับครับแต่ว่าระยะหลังนี่ไปทำมาหากินอยู่ที่นู่นแหละครับแต่ดูจากหน้าของแกนี่ก้องสมุยลูกเจ้าพ่อโรคต้มนี่ไม่รู้ว่าต้มอะไรฮะแต่ดูจากหน้าตาแล้วน่าจะต้มเล่าต้มเล่าเถื่อนหรือเปล่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นแกนี่ผ่านสังเวียนมาเยอะก็คือเป็นอาจจะเป็นภาษาโบราณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าพ่อโรงต้มนี่คือทางด้านของคุณสมชายครับคุณสมชายภูลสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตฮะก็ซึ่งเป็นที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนพื้นเพชาวสุราษฎร์ธานีครับนะครับโดยวันนี้นี่ทีมงานของเพชรบัญชานะครับนายหัวขวัญนะครับแล้วก็คุณอาร์มนะครับเจ้าของสนามมวยเพชรบัญชาที่เกาะสมุยนี่ก็เดินทางมาชมมาเชียร์ขอบสนามด้วยตัวเองโดยเฉพาะเดือนหน้าเดือนหน้าจะมีไทยไฟด้วยถูกต้องแล้วนะครับที่สมุยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีมวยรายการใหญ่ด้วยในวันที่1พฤษภาคมครับนะครับก็ติดตามชมและเชียร์กันนะครับสำหรับก้องสมุยนี่น่าจะเป็นไฟแรกที่ขึ้นชกกับไทยไฟถูกต้องครับนะครับก็ครั้งแรกครับว่าจะโชว์ฝีไม้ลายมือยังไงนะครับจะเป็นดาวรุ่งประจำไทยไฟเราหรือเปล่าครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุทธชาติและก็ยงยุทธอภัยโสครับกรรมการนี่ก็รวมดาวนะครับถือว่าทางด้านของไทยไฟเองก็จะคัดกรรมการชั้นยอดนะครับมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับมาจากมวยตู้ช่องต่างๆนี่วันนี้นี่ก็เรียกว่ามีสนองอวบอิ่มก็มานะจากช่องเจ็ดสีนะครับก็เรียกว่ามากันหลากหลายทีเดียวครับก็ถือว่าคัดหัวกะทิมาครับมาเจอกันทั้งหมดหัวกะทิครับต้องมีกรรมการระดับหัวกะทิด้วยครับมาดูยกแรกกันครับแล้วครับความเป็นมวยอยู่ที่ของเราแน่นอนนะครับแต่ว่าร่างกายความสดอยู่ที่ลูกขาวครับโอ้โหเตะสูงไปหน่อยครับนายท้องเองครับณเวลานี้นะครับก็บ่าย3โมงบ่าย4โมงกับ40นาทีครับอากาศที่พนยกก็ถือว่ายังร้อนระอุอยู่นะครับแต่เป็นนักเตะมวยไทยไฟที่มากันข้างหน้าหลายตาเลยทีเดียวครับมากันแบบอบอุ่นเลยทีครับแต่ตอนนี้รู้สึกอ้าวแล้วครับอ่ะนี่ครับเดินเข้าหานะครับนั่นเจ้าก้องสมุยจะแม่ตัดล่างครับที่ทำเงินได้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่ต้องฝึกฝนครับครับโอ้ยจะต่อยขวาครับไม่ถึงครับแข้งยาวขวาครับแข้งซ้ายนี่ก็เดินกันด้วยชั้นเชิงคาดเชือกเลยนะครับขยับขยับวางแข้งขวาครับในไล่ของก้องสมุยจะบวกหมัดครับโอ้ยเสียซ้ายหลักไม่ดีครับเจอแข้งขวาของก้องสมุยครับแข้งซ้ายครับก้องสมุยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็บรรยากาศก็แดดร้อนนะฮะนักชกกับกางเกงที่ตัวขาวทั่วเลยเจอแข้งก้องสมุยไปที่แดงแป๊ดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไม่อาจจะไม่โดนแดดไม่นะโดนแข้งไม่ครับในรุ่นครับวัดต่อขวาครับก้องสมุยครับโนเลยครับโนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะฮะโอ้โหบวมเป่งขึ้นมาแล้วนะครับเท่าลูกมะนาวแล้วครับบริเวณเหลือบที่ด้านซ้ายของโบอิงเจอพิษศอกขวาของก้องสมุยนี่แหละครับคือมนต์ขลังของไทยไฟครับ3ยกเท่านั้นแต่3ยกนี้มีแต่คุณภาพเท่านั้นครับโอ้ยเจอกับพัดขวาครับเข้าหาวางแข้งขวาครับกล้องสมุยเจอกับปั้นขวาครับโอ้โหนี่แหละตรงครับเอาละครับกรรมการภูกิจพรามยูนครับต้องนับครับนี่แหละครับนี่คือกำปั้นพลาดเชือกครับท่านผู้ชมเผลอไม่ได้ครับเตะเพลินๆโดนน้องลวกเลยนะครับมาดูว่าสมุยจะแก้ทางยังไงครับไปโดนเหยียบแล้วก็ขวาตรงครับโดนนับได้ไหมครับจะบอกโดนนับก็เสียแค่1แต้มนะครับแต่ว่าโดนนับในยกเดียว3ครั้งก็จับแล้วเลยครับยังมีโอกาสครับเพราะว่าไทยไฟเองอยากให้มวยลุ้นนะครับเดี๋ยวคะแนนจะทางนะให้คะแนน12-8ไม่ใช่นะครับ12-9ครับตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับเจอศอกขวาครับวางแข้งซ้ายครับ
พอได้นำแล้วก็ชกที่นาทีบนยกที่หนึ่งครับมาแล้วครับเอาแล้วครับยกที่2นี่กล้องสมุยนี่เดินเข้าหาแล้วครับต้องระวังนะครับเพราะว่าหมัดของเราไม่ยืนไม่ธรรมดาต้องเหนือเลยตอนนี้เตะขวาไม่แรกนะครับโอ้ยแขนขวายาวๆครับดักแทงครับสมุยเดินครับต่อปั้นขวาแตกไปแล้วนะครับเสือคิ้วด้านซ้ายของกล้องสมุยแตกไปแล้วครับแต่ว่าบางๆครับขาครับแข้งขวาครับโบอีกโอ้ยกับปั้นขวาครับเต็มปั๊บดูอย่างเดียวนะครับโดนทักไปหนึ่งยกยกที่เดินสองต้องดูนะครับแล้วครับลุยหนักเลยครับกล้องสมุยดันเข้ามือทำอะไรไม่ได้ครับอัปปะทัดแทงเข่าซ้ายครับโบอีกโอ้ยเสียบเข่าขวาครับอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนเดินเข้าหาครับเจาะยางครับเจาะยางโอ้โหเขาเป็นมวยครับต้องบอกว่าโบอีกที่เป็นมวยเลยครับคุณกิมครับโบอีกคือเขาโนฮะแต่เราแข่งเขาแค่โนฮะพวกเราเยียดเลยครับเข่าแทงครับโอ้โหเสียบเข่าขวาครับดูครับจังหวะขวางแทงตั้งกระแพงขวางเลยครับเขาเป็นมวยเลยครับเดินเข้าหายังไงขวาครับอัปคัดขวาอัปคัดขวาครับฟันต่อซ้ายครับกล้องสมุยแทงเข้าขวาครับโบอีกแทงซ้ายโบต้องเร่งหน่อยแล้วครับต้องเร่งครับกล้องสมุยครับยังอาวุธเยอะกว่านี้ครับของเราเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าครับโอ้ถ้าวันไหนยังไม่เตรียมแน่นอนอาวุธแต่ละชิ้นแต่ละดอกนี่เขาจะหนักกว่าครับแทงขวาแทงเข่าซ้ายอัปคัดขวาเสียบเข่าขวาครับโอ้ฟันต่อซ้ายครับแทงขวาโต้ครับหมดยกที่สองครับไฟนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับก็สวยนะจ๊ะพ่อรองผู้ใหญ่ของราฟาเอลบาวิกยกสุดท้ายนะครับของเรานะครับก็สมุยของไทยเนี่ยโดนนับไปในยกที่สองนะครับปัดมาเบาวิกทุกจังหวะยกที่สองครับเบาวิกมีเข่าขวาเดินครับกล้องสมุยครับแต่วันนี้ต่อยไม่เชื่อเลยนะครับขวาแข้งขวาตามมาเลยครับเลยครับกล้องสมุยต้องลุยหนักแล้วครับไม่ลุยไม่ได้ครับสถานการณ์แหมไม่ดีเจอรุ่นใหญ่ของเขาด้วยครับกล้องสมุยด้วยจากนั้นก็เตะออกมาโอ้ยแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับโอ้ยโอ้ยแทงขวาครับแหมยังไล่ซะด้วยได้ครับแล้วก็ดีนะครับโอ้ย
ครับเย็บฟันต่อขาได้ครับต้องสมุยฟันต่อเขาตอนนี้เลือดที่ไหลฝ่าตัวโยกนะครับต่อครับไปดูปลายคางครับดูครับเอ้าเอาละครับซึ้งเหมือนกันครับซึ้งเหมือนกันครับโมอีกโอ้เลือดไหลเป็นทางเหมือนกันครับทางด้านโมอีกครับแข้งโอ้ยปัดต่อฝาครับไม่ถึงแข้งขลับดีแข้งขลับเป็นตู้นี่เป็นออฟฟองสักเลยครับหลังมาโดนสายขาครับต้องสมุยครับอีกสองเดือนยกสุดท้ายครับยกที่สามคู่แรกครับตื่นเต้นครับพี่เจ้าของครับท่านผู้ชมครับของเราไม่ได้ลูกขยันแล้วครับคู่แรกมีเลือดให้ชมแล้วนะคู่หลังก็คุณได้ลาบแล้วฮะลาบเลือดกันเลยนี่ครับพยานะครับดูครับขโมยต่อยขวาเขาดื้อครับของเราเนี่ยคิ้วแตกครับของเขาปากแตกโอ้โหคิ้วนี่เย็บแป๊บเดียวก็หายแต่ปากนี่นานมากก็ทานอาหารไม่อร่อยได้หลายวันนะน้ำพริกแม่ยายนี่ทานไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าแกมีแม่ยายที่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งไงแล้วจะมีนะครับสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับเอาแล้วเชือกขาดแล้วครับก็มั่นอกมั่นใจครับทางด้านของโบอีกกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ต้องดูการชุบมือยังเป็นทางการครับดูภาพช้าๆครับตลอดการยก3ยกนี้ลูกคอสเข้าที่ปลายทางครับแหวกการเข้ามาจังหวะนี้ดันครับหน้าคว่ำไปเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับเขาเลือกออกครับเลือกออกครับทางด้านของอุ้ยแล้วก็ของเราพยายามจะบวกด้วยศอกครับพบกับคุณแมทธิวเลยครับเอาละครับมาถึงผลการแข่งขันครับ Ladies and gentlemen and the winner is Fred Raphael ขอบคุณทั้งหมดทั้งสองคนครับ